ที่คุณหรือใครเข้าใจกันเพราะมันอัศจรรย์จนไม่อาจจะพันนานาคุณรู้ไหมมีใครคนหนึ่งเขาคอยคุณอยู่เขาอยู่กับคุณตลอดเวลาเขาเป็นผู้รู้มีมหากรุณาและงามกว่าผู้ใดในจักรคือคำที่ใช้เรียกชื่อของผ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีเนื้อเบาสบายเหมาะกับอากาศเมืองร้อนและเมื่อนำมาแต่งแต้มลวดลายอันวิจิตรผ้าลินินแต่ละชิ้นจะยิ่งเพิ่มคุณค่าในตัวเองให้สูงขึ้นขายผ้าเล็กๆในตัวเมืองสระบุรีแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นที่รวมของแพรพันหลากชนิดและเป็นที่มาของคำเรียกขานชื่อของลูกสาวคนรองของครอบครัวว่าลินินน้องลินินหรือนางสาวพิชยานินหวังชลาบวรถูกกล่าวขานไปตามสื่อต่างๆมากมายในฐานะที่เธอสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยปักกิ่งในคณะเศรษฐศาสตร์ได้คะแนนรวมสูงสุดของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดความสามารถของเธอสร้างความประทับใจให้กับวงการศึกษาในปักกิ่งและสื่อมวลชนของไทยและจีนเป็นอย่างมากเรื่องราวของเธอจึงน่าจับตามองและคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูเช่นไรจึงสร้างให้เธอกลายเป็นสาวน้อยอัจฉริยะดังที่เป็นอยู่กับผ้าพวกผ้าผ้าญี่ปุ่นผ้าไหมไทยชื่อร้าน DG Fabric House แล้วก็มีที่ติดกันเป็นร้านทำผมกับร้านขายเครื่องสำอางชื่อร้านเกตตั้งอยู่ตรงถนนพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีร้านนี้จะเป็นร้านทำผมก็จะมีตัดซอยผมใดผมแล้วก็มีสะซอยสะใดมียืดผมแล้วก็ทำสีผมอบไอ้น้ำอะไรพวกนี้ค่ะนี่เครื่องสำอางที่เป็นตัวแทนของชิเซโดที่จังหวัดสระบุรีก็จะมีบริการถ้าเกิดว่าใช้สินค้าของเราก็จะมีการนวดหน้าแต่งหน้าฟรีค่ะลูกค้าสมาชิกจะมาใช้บริการนวดหน้าแต่งหน้าร้านนี้เปิดมาตั้งแต่จะร้านผมกับร้านเครื่องสำอางนี่จะเปิดก่อนเปิดเมื่อปี32ปี
32แล้วก็ร้านผ้านี่เปิดเมื่อปี35คือพี่จะส่งผ้าต่างจังหวัดแต่เพิ่งจะเปิดเป็นร้านเมื่อปี35มีลูกทั้งหมด4คนค่ะมีพี่ของลิลินชื่อพี่เบนชื่อพัชรมณีหวังชลาบวรตอนนี้เรียนแพทย์ปี5มหาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มีน้องของลิลินนี่เป็นคนที่2มีน้องของลิลินอีก2คนเป็นคู่แฝดชายหญิงชื่อโบนัสกับโฟกัสชื่อของลิลินนี่ก็มาจากบางช่วงนั้นค่ะที่ขายผ้าลินินบูมมากช่วงนั้นขายดีมากก็เลยเอามาตั้งชื่อว่าลินินเนี่ยฟังดูน่ารักดีพอดีตั้งชื่อจริงว่าพิชยานินแล้วเนี่ยคล้องจองกับลินินก็เลยเอาชื่อลินินตอนนี้ลินินก็เตรียมตัวจะเข้ามหาลัยปักกิ่งค่ะที่สอบได้เป็นที่1ค่ะก็เตรียมตัวจะเข้ามหาลัยปักกิ่งก็เลี้ยงตั้งแต่พอคือเป็นคนอ่านหนังสือเยอะฮะพอมีท้องขึ้นมาก็เริ่มดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยค่ะก็อย่างน้อยๆคือวันหนึ่งไข่ใบหนึ่งนม1ลิตรที่แล้วก็ผักผลไม้น้ำส้มคั้นอะไรเงี้ยจะเรื่องอาหารนี่จะเน้นเยอะหน่อยค่ะถึงแม้ว่าจะมีอาการแพ้ก็จะต้องพยายามฝืนกินค่ะฝืนกินแล้วพอคลอดมาแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารตามขั้นตอนที่ได้อ่านในหนังสือค่ะว่าวัยนี้จะทานอะไรวัยนี้จะทานอะไรเนี่ยค่ะอย่างเรื่องภาษาอังกฤษนี่ก็เด็กๆ เขาฟังเพลงได้ก็จะเอาเพลง ABC อะไรเงี้ยมาให้เขาฟังตั้งแต่ 2-3 ขวบก็เริ่มฟังแล้วถ้าจะดูการ์ตูนก็ต้องเป็นการ์ตูนภาษาอังกฤษนะคะให้เขาชินสำเนียงภาษาอังกฤษนะแล้วก็ปลูกฝังเขาจะเน้นเลขคำนวณกับภาษาอังกฤษการอ่านนี่ก็ต้องปลูกฝังตั้งแต่เขายังอ่านหนังสือไม่เป็นตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะจะอ่านหนังสือให้เขาฟังเขาจะอ่านให้เขาก็จะบอกให้เราอ่านหลายๆรอบเลยค่ะแล้วถ้าไม่มีเวลาก็ให้พี่เลี้ยงช่วยอ่านให้เขาฟังแล้วเขาก็จะรักการอ่านพอโตขึ้นมานี่คืออยู่ว่างไม่ได้ก็คืออ่านหนังสือไม่หนังสือก็สมมติจะเป็นพวกการ์ตูนหรืออะไรของเขาแต่เขาก็ชอบอ่านหนังสือแล้วที่บ้านนี่จะไปงานธรรมดาหนังสือทุกปีค่ะจะต้องพาเขาไปซื้อหนังสือไปเดินดูหนังสือค่ะปลูกฝังให้เขารักการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะพอเขารักการอ่านหนังสือแล้วพอโตมานี่ก็เขาก็จะอ่านหนังสือเรียนเองได้อะไรเงี้ยค่ะประถมศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลสระบุรีนะคะแล้วก็ไปต่อม .1 ถึงม .3 ที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมค่ะตอนจะขึ้นม .4 เนี่ยก็ไปสอบชิงทุนได้ทุนรัฐบาลกอพอตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศได้ทุนไปศึกษาต่อระดับม.ปลายจนถึงปริญญาโทที่สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเมื่อช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็เพิ่งจะจบม .6 จากโรงเรียนมัธยมฮุ่ยเหวินค่ะก่อนที่จะจบชั้นม.6หนูก็ได้เข้าร่วมสอบ
เอนทานของนักเรียนต่างชาติสอบได้คะแนนเป็นคะแนนรวมเป็นที่1ของนักเรียนต่างชาติทุกคณะค่ะก็เดือนกันยานี้ก็จะเข้าเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปักกิ่งค่ะที่โรงเรียนนินเขาจะแบ่งเป็นแผนกนักเรียนต่างชาติกับแผนกนักเรียนจีนซึ่งจะแยกเรียนกันคนละส่วนเนื่องจากภาษามีความแตกต่างกันช่วงแรกม.4 เนี่ยนินจะเรียนกับนักเรียนต่างชาตินักเรียนต่างชาติก็จะมีจากเกาหลีไต้หวันอาร์เจนตินาแคนาดาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็จะ nice ดีแต่พอม.5 ปุ๊บเนี่ยนินเข้าเรียนกับเด็กจีนเทอมหนึ่งความรู้สึกก็จะต่างกันนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆต่างชาตินี่ค่อนข้างจะแบบเล่นกันไม่ได้เครียดกับการเรียนมากแต่พอไปอยู่กับนักเรียนจีนเนี่ยนักเรียนเขาจะแบบมีความเครียดมีความตั้งใจแล้วก็ไฟมากในคาสเรียนแต่ว่าพออยู่ข้างนอกปุ๊บเนี่ยก็ช่วยเหลือกันดีค่ะก็ถ้าเรามีปัญหาอะไรก็ไปหาเขาได้เขาก็จะอธิบายแนะนำให้อะไรเงี้ยค่ะก็เวลาอยู่ที่โรงเรียนนี่ก็จะพยายามร่วมกิจกรรมของโรงเรียนค่ะเพราะว่าทำให้เราได้ประสบการณ์เพิ่มเติมแล้วยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะก็ป.3 ป.4 เป็นดัมเมเยอร์แล้วพอป.5 ป.6 มาก็เป็นคณะกรรมการนักเรียนม.1 ม.2 ก็ม.1 ม.2 ม.ต้นนี่ก็เป็นคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนเหมือนกันค่ะม.4 ก็เป็นคณะกรรมการของคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนฮุ่ยหวนแล้วก็มีประกวดนางนพมาศตอนม .3 พอมีกีฬาสีเนี่ยนิ้งก็จะพยายามไปร่วมแข่งขันแข่งวิ่งแข่งบาสแข่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิ้งได้กิตติบัตรทั้งหมดตั้งแต่สมัยอนุบาลจนถึงปัจจุบันรวมแล้ว200กว่าใบค่ะใบแรกเนี่ยจะเป็นช่วงอนุบาล2ค่ะไปประกวดเล่าเรื่องจากภาพระดับจังหวัดได้ที่2มาแล้วก็ใบล่าสุดที่ได้นี่ก็คือใบที่โรงเรียนให้เนื่องในโอกาสที่นินสอบเข้ามหาวิทยาลัยปักกิ่งได้เป็นอันดับหนึ่งของทุกคณะค่ะเขาเป็นผู้รู้มีมหากรุณาและงามกว่าผู้ใดในจักรวาลที่คุณเห็นอยู่ในภาพอาจจะไม่ใช่คนที่รวยที่สุดสวยที่สุดหรือเก่งที่สุดแต่พวกเขาก็มีความสุขถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมติดตามเรื่องราวดีๆที่จะตอบคำถามนี้ได้ในรายการเดินไปสู่ความสุขของประกาศนียบัตรที่นินได้มานะคะถ้ามาดูกันเลยใบแรกก็จะเป็นตัวนี้เมื่อตอนไปสอบแข่งขันปัญหาตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับประเทศค่ะเป็นทีมได้ที่1ของประเทศค่ะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นอันนี้เป็นโล่เรียนดีของแม่อนุบาลสระบุรีค่ะเธอยอมแพ้ลบความอ่อนแอจากใจเธอได้ไหมฉันขอให้เธอลุกขึ้นเดินก้าวไปอันนี้เป็นใบ2ใบล่าสุดที่ได้มาค่ะนี่เป็นใบจบการศึกษาม .6 จบแล้วส่วนใบนี้นะคะเป็นใบเกียรติบัตรที่โรงเรียนให้เนื่องในโอกาสที่นินสอบได้คะแนนรวมเป็นที่1ของมหาวิทยาลัยปักกิ่งค่ะอันนี้เขาก็อ่านว่าไต้หวันกัวเซ่เซิง黄乔玲在2007年北京大学录取外国学生文科考试中获得总分第一名特此简历人民币20,000元北京汇文中学国际部อันนี้มันก็แปลว่า
นักเรียนไทยพิชญานินทร์วัชราบวรได้คะแนนรวมเป็นที่1ของทุกคณะในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปักกิ่งเพื่อการนี้จึงขอมอบทุนรางวัลเป็นเงิน 20,000 หยวนค่ะจากวันนี้อย่าได้มีคำว่าท้อใจอันนี้เป็นใบสมัครเข้าสอบมหาวิทยาลัยปักกิ่งค่ะใบนี้ได้ตอนไปแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ชั้นป.5 ป.6เป็นทีมได้ที่1ของประเทศค่ะส่วนอันนี้นี่เป็นของสสวทค่ะได้รับคัดเลือกเข้าโครงการสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ค่ะส่วนนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันพูดสุนทรพจน์วิชาภาษาอังกฤษระดับม.ต้นค่ะตอนอายุ3ปีหนูก็ไปสอบได้นักธรรมเอกค่ะที่จังหวัดที่วัดศรีบุรีรัตนารามจังหวัดสระบุรีค่ะเติมความหมายให้ด้วยความฝันสร้างพลังในใจด้วยตัวเธอเองจากวันนี้อย่าได้มีคำว่าท้อใจจากวันนี้ตลอดไปทำใจเข้มแข็งเมื่อดวงดาวดวงน้อยไม่เคยถอยแรงเอามาให้ดูวันนี้นะคะก็เป็นบางส่วนค่ะคือประมาณ100กว่าใบยังมีไม่ได้เอามาให้ดูค่ะอยู่ที่ตามที่บ้านค่ะได้มีคำว่าท้อใจจากวันนี้ตลอดไปทำใจเข้มแข็งเมื่อดวงดาวดวงน้อยไม่เคยถอยแรงยังเพลงแสงสองทางกลางความมืดมนการเรียนเหรอคะก็หนึ่งเลยเนี่ยเราต้องมีสมาธิต้องนั่งสมาธิสองเราต้องตั้งใจเรียนในห้องค่ะสามต้องกลับมาทบทวนเป็นประจำแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีว่าเวลาไหนควรจะเล่นเวลาไหนควรจะเรียนนิ้งคิดว่าการแบ่งเวลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็ต้องรู้จักรับผิดชอบในงานที่คุณครูสั่งมานะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยในทุกเคล็ดลับเนี่ยข้อที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องนั่งสมาธิเพราะว่าถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิได้ดีมีสมาธิได้นานมันก็จะช่วยให้การตั้งใจเรียนในห้องเรียนการกลับมาทบทวนเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแล้วก็คุณแม่ก็จะบอกเป็นประจำเลยว่าเวลาที่นินเครียดเนี่ยเราต้องนั่งสมาธิเพราะว่าพอเรานั่งสมาธิเนี่ยเราก็เหมือนเราได้รีสตาร์ทสมองของตัวเองได้เคลียร์ให้ว่างได้ปล่อยวางแล้วก็เราก็จะสามารถมีสมาธิมีสติที่จะแก้ปัญหาที่อยู่เบื้องหน้าค่ะเ
เริ่มนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะคุณแม่ก็จะพาเข้าวัดพระธรรมกายแล้วก็ให้นั่งสมาธิทุกครั้งที่มีเวลาว่างแต่ก็ตอนเด็กๆก็แบบนั่งได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่อะค่ะก็จะแบบไปเล่นซะมากกว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะก็จะนั่งทุกวันถ้าเกิดมีเวลาว่างค่ะคุณแม่ก็จะพาไปวัดทุกๆวันอาทิตย์ต้นเดือนแล้วก็ไปงานบุญใหญ่อย่างเช่นวันวิสาขะวันมาฆะวันทอดกฐินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พาให้เขามาวัดเข้าวัดตั้งแต่เล็กๆเนี่ยทำให้เขาแบบเป็นคนที่มีจิตใจดีอะค่ะแล้วก็เราจะสอนนี่จะทำให้ว่านอนสอนง่ายเขาจะเชื่อในเหตุในผลแล้วทำให้เขาแบบว่าเป็นคนมีสมาธิในการเรียนเพราะว่าอย่างลินินนี่เด็กๆค่อนข้างจะไฮเปอร์ซุกซนหน่อยๆแต่พอเขาได้นั่งสมาธิแล้วเขาจะเป็นคนที่นิ่งขึ้นไม่ค่อยซุกซนเท่าไหร่แล้วก็สอนแล้วก็จะเชื่อฟังพ่อแม่ไม่ดื้อไม่แบบไม่กระด้างไม่ก้าวร้าวการที่เราได้ไปวัดเป็นประจำนี่ทำให้จิตใจเราแบบว่าไม่ค่อยเป็นทุกข์นะถึงจะมีทุกข์ยังไงเราก็รู้สึกว่าเราปลงได้อะไรเงี้ยมีรู้เหตุแห่งทุกข์รู้จักการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยทำให้เราไม่เครียดแล้วก็รู้สึกว่าการดำรงชีวิตก็จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายค่ะเหมือนมีบุญช่วยอย่างนั้นค่ะเรื่องลูกๆนี่ไม่เคยคาดหวังเขาเลยว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพียงแต่ว่าถามเขาชอบแบบไหนแล้วก็คอยแนะนำเขาเนี่ยคือแบบขอให้เขาเป็นคนดีอ่ะดำรงชีวิตแบบซื่อสัตย์สุจริตอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วให้เขาเป็นคนดีอ่ะสายใยความรักความผูกพันระหว่างแม่และลูกคือความบริสุทธิ์และเต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีอย่างไร้เงื่อนไขความสำเร็จในชีวิตของลูกรักก็คือรางวัลสำหรับความทุ่มเทอันยาวนานของบุพการีการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอนะคะนอกจากจะช่วยเรื่องการเรียนแล้วเนี่ยอินว่ามันยังช่วยในชีวิตประจำวันเวลาเราเจอปัญหาเจอเรื่องคิดเครียดมีปัญหากับเพื่อนมีปัญหากับพ่อแม่การได้นั่งสมาธิก็เหมือนกับว่าทำให้เรามีสิ่งยึดเหนี่ยวทำให้เรารู้จักปล่อยวางแล้วก็สมองเราก็จะโล่งมากขึ้นพอสมองเราโล่งปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถคิดหาทางที่จะแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าพอเรามีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็มานั่งแบบเศร้าโศกเสียใจไม่เกิดอะไรดีขึ้นถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยเราอาจจะได้ความคิดดีๆความคิดใหม่เอามาแก้ปัญหาตรงนี้เบื้องหลังความสำเร็จในวันนี้เลยเนี่ยคะก็ต้องบอกเลยว่าก่อนหนึ่งต้องคือครอบครัวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่คอยดูแลพวกเรามาเป็นอย่างดีแล้วคอยสั่งสอนคอยเป็นกำลังใจให้เวลาประสบปัญหาแล้วก็ต้องคุณครูทุกคนที่เคยสอนนินมานะคะคุณครูทุกคนทำงานอย่างหนักแล้วก็เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อให้ลูกศิษย์ได้รับความรู้ให้มากที่สุดแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการนั่งสมาธิการทำบุญนะคะทำให้นินมีสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นใจเพราะเส้นทางชีวิตของน้องลินินผู้เพิ่งก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยยังมีหนทางที่อยู่ข้างหน้าอีกยาวไกลความสำเร็จในวันนี้ของเธอ
จึงเป็นเพียงก้าวแรกซึ่งเธอจะต้องภาคเพียรอีกมากมายกว่าจะไปถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้แต่เมื่อมีคุณแม่และครอบครัวคอยประคับประคองประกอบกับมีธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหนทางข้างหน้าแม้จะไม่ใช่เส้นทางสายไหมที่ราบรื่นสวยงามแต่ก็จะเป็นเส้นทางสายลิมินที่มีรูปแบบเฉพาะตัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่และตัวของเธอเองเป็นผู้ช่วยกันกำหนดทิศทางเส้นทางที่ยังอีกไกลแสนไกลฉันต้องเดินไปเพื่อความฝันที่ฉันเคยมองเห็นมันเลือนลางและรอคอยด้วยความหวังยอมจะทำทุกทางให้มันได้กลายเป็นจริงขึ้นมาจะเดินไปยืนอยู่ตรงนั้นที่ใจฉันเคยฝันไปบนเส้นทางที่ยังอีกไกลแสนไกลลูกลิลินกับน้องๆตอนเด็กอยากจะเดินไปยืนอยู่ตรงนั้นอันนี้ตอนที่ไปถ่ายลูกที่ทางภาคเหนือนี่ก็นิยมไปถ่ายกันก็แปลว่าเพียงไทยคุณพิเชียนน้องขาวพิเชียนนะครับมีคะแนนยอดเยี่ยมกลุ่มนักศึกษาคณิตศ